สวัสดีค่ะทุกคนเกดกำลังจะไป Borderland ค่ะ Borderland เป็นร้านอาหารกึ่งผับที่เกดคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในปอยเป็ดแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเขาจุได้ตั้ง450ที่นั่งนี่ก็ยังไม่นับรวมเก้าอี้เสิร์ฟอีกนะคะเกดก็นัดเพื่อนๆไว้ที่ตลาดน้ำพุค่ะเบสวัสดีครับพี่เกดไหนบอกว่าจะพาไปร้านอาหารกึ่งผับไงทำไมมาเจอที่น้ำพุอ่ะเอ้าก็ร้านอาหารกึ่งผับนั่นมันอยู่ที่เนี่ยอ๋อเหรอนี่ไงอ๋ออยู่ตรงนี้เองเหรอเราจะไปยังไงอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปเองโอเคไปเราก็เดินผ่านตลาดน้ำพุกันมาเลยค่ะทุกคนรู้จักตลาดน้ำพุแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินไปเลยค่ะทางด้านหลังตลาดน้ำพุเราก็จะถึงตึกสามชั้นตึกนั้นพอเราเดินมาจะถึงตึก3ชั้นนี้ค่ะแล้วเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายค่ะจริงๆถ้าใครมีรถนะคะสามารถขับรถมาจอดได้เลยค่ะเพราะว่าทางซ้ายมือตรงข้างหน้าโน้นนะคะเป็นที่จอดรถค่ะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นมาไต่กันตรงนี้มันอยู่ที่ชั้น3โน่นเห็นหรือยังร้านนั้นคนชายแดนสุดยอดเลยคนชายแดนชื่อเต็มๆเขาคือ Borderland คนชายแดนนะบันไดอยู่ตรงนี้เราขึ้นไปยังไงพี่เกศเราก็เดินขึ้นบันไดไปนี่แหละอ๋อบันไดเขาขึ้นตรงนี้เลยนะเออขึ้นไปชั้นไปชั้นสามเลยไปชั้นอยู่ข้างบนนอนค่ะโอ้พี่เกศเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เจอตุ๊กตาน่ารักอยู่เขาไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปน่ารักอ่ะประตูนี้ยอดครับผมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมากี่คนคะพี่มาเดี๋ยวนะ1 2 3 4มา5คนค่ะ5คนนะพี่ก็ตกตัวนี้ก็วางเยอะพี่อยากนั่งตรงไหนก็ได้เลื่อนได้ค่ะโอ้ยใหญ่มากเลยเนาะอยากนั่งตรงไหนบีอยากนั่งตรงไหนตรงไหนก็ได้ครับแล้วจะแนะนำพี่เกดทำไมเราวันนี้มาเหมือนไม่ค่อยมีคนมาเลยพี่ก็เราอะมาก่อนเวลาปกติที่เนี่ยเขาเปิด1ทุ่มถึง4แต่ว่าวันนี้ฉันก็เลือกมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนี่ไงเพราะว่าเราจะได้ถ่ายกันได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาไงเรานั่งโต๊ะไหนดีนั่งโต๊ะไหนดีแนะนำหน่อยสิวันนี้ค่ะเกดก็พาบีมาไหนบีหันมาพอดีหน่อยสินี่คือเขาเป็นวอล์กเกอร์มือใหม่อะค่ะก็เลยอยากพาเขามาดูมีอาหารอะไรอร่อยแนะนำพี่หน่อยมีไข่ตุนนะครับไข่ตุนทะเลเนี่ยอร่อยที่สุดในร้านเลยหรอครับอร่อยมากไหมครับก็อย่างงั้นเอาไข่ตุนทะเลนะว่าชอนลุยส่วนอร่อยหรอแบบพี่มีปลากระพงไหมพี่อยากกินปลากระพงมีค่ะมีค่ะก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาโอเคเอาปลากระพงทอดน้ำปลาโอเคครับพี่มียำหอยแครงค่ะยำหอยแครงเออพี่ชอบกินหอยแครงรู้ได้ไงอ่ะเอายำหอยแครงครับก็อร่อยมากด้วยรสจัดโอเคโอเคกลับมาต้มๆหมามีอะไรต้มๆบ้างอ่ะต้มยำทะเลน้ำข้นต้มยำทะเลน้ำข้นทุกคนกินต้มยำทะเลน้ำข้นไหมอุ้ยอยากลองเออโอเคอร่อยโอเคตาครับมี3ชั้นทอดน้ำปลาไหมพี่อยากกินมีอ๋อมีอ่ะครับโอเคงั้นก็เอา3ชั้นทอดน้ำปลามานะโอเคครับพี่มันมีซุปเปอร์หมูตุ๋นที่ร้านอร่อยรสจัดอร่อยมากระหว่างซุปเปอร์หมูตุ๋นกับต้มยำนี่อะไรก็อร่อยกันอร่อยคนละแบบครับอ๋ออร่อยคนละแบบอ่ะใช่ครับพี่ยศตันดื่มอะไรครับอ๋อตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีโปรเบียร์ครับผมโปรเบียร์อะไรมีเบียร์อันเชอร์3เท้า 1,000 บาทครับจ้ะแล้วก็คาเบียร์เป็นขวดมีเป็นลีโอแล้วก็เบียร์สิงห์แล้วก็เบียร์ช้างครับจ้ะซื้อ5แถม1ครับอ๋อซื้อ5แถม1ครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรอีกป่ะโปรโมชั่นมีจองล่วงหน้าครับจองล่วงหน้าจะจัดวันเกิดงี้จะมีเค้กฟรีให้1ปอนด์จ้ะแล้วก็มีลดค่าอาหาร 10% ครับอ๋อถ้าจัดงานวันเกิดถ้าจองล่วงหน้าจัดงานวันเกิดคือมีเค้กให้1ปอนด์แล้วก็ลด 10% ครับผมเปิดเรา1กลม4มิกเซอร์4อย่างครับจ้ะมีโซดาน้ำโค้กครับต้องมีก่อนเวลามั้ยก่อนกินไม่ครับอ๋อตลอดไปเลยครับผมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับผมเปิดเหล้า1กลม4มิกเซอร์4อย่างครับทานเสร็จแล้ว
ก็มีท็อกเทลครับผมท็อกเทลครับอร่อยไหมอร่อยครับผมอร่อยลูกค้าชอบสั่งครับเอางั้นเดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่สั่งค็อกเทลนะครับผมอุ้ยยำหอยแครงน่ากินมากอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นเนาะอันนี้เป็นซุปเปอร์หมูตุ๋นอุ้ยหอมมากเลยอ่ะไอลิลี่ทำไรแอบกินไรเห็นแต่น้ำลายไหลอ่ะเหรอย้ำหอยแครงอ่ะน้ำลายไหลอ่ะอันนี้เหรอที่บอกว่าจะพาตุ๊กตามาคือร้านนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่นี่แหละจริงๆเขาอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอคะอ๋อตรงนู้นคือที่เก่าค่ะเขาเป็นร้านเดิมที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ตรงนี้ใหญ่กว่าเดิมว้าวใหญ่ไหมจริงใหญ่มากเลยนั่งได้ตั้ง450คนแหละ450เลยเหรอใช่จัดเลี้ยงแบบว่าวันนี้มาโต๊ะแรกเลยนะวันนี้มาโต๊ะแรกเลยนะเกียรติขอเขามาถ่ายก่อนเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนลูกค้าค่ะเขามีแบบฟิลโซฟาด้วยนะใช่เกียรติเอาบีมาด้วยอยากให้บีมาถ่ายด้วยก็เลยเอาแบบไม่รบกวนใครมาแล้วปลาตัวโตมากน่ากินน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรคะปลากระบองทอดน้ำปลาโอ้ไข่ตุ๋นน่ากินมากตอนนี้อาหารเราก็มาเกือบครบแล้วเรากินกันเลยดีกว่าหิวแล้วอ่ะน่ากินทุกอย่างเลยนะคะอาหารมีแต่จานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะให้เยอะด้วยที่นี่อาหารเขาราคาไม่แพงนะคะจริงคือว่าสามารถมาทุกวันได้อ่ะแต่ว่าไม่จนแน่นอนI'm not afraid to die.
ด้วยค่ะยาวอร่อยมากเมาคุณเดียวใช่ไหมคะจานเนี้ยโซนนี้ก็จะเป็นโซฟานั่งชิลค่ะนั่งคุยกันได้คุยงานได้ค่ะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ค่ะแล้วเขาก็มีโต๊ะพูให้เล่นด้วยนะคะคือเหงาก็ไปเล่นโต๊ะพูค่ะมาคนเดียวก็ได้นะคะมีเพื่อนเยอะค่ะที่นี่อย่างน้อยก็มีเนี่ยน้องคนนี้ละ1คนค่ะเป็นเพื่อนตรงนี้เป็นบาร์ค็อกเทลของเขาค่ะนั่งชิลได้ค่ะนั่งดื่มค็อกเทลชิลๆถ่ายรูปก็น่ารักดีค่ะThank you.
ัวว่าจะไปห้องน้ำยากเลยนะคะตรงนี้ค่ะข้างหลังเราแค่เปิดประตูออกไปก็เป็นห้องน้ำแล้วค่ะเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าห้องน้ำอุ๊ยมีคนจะเข้าห้องน้ำ